โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีฟังก์ชันหนึ่งใน iPad ที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือฟังก์ชัน True Tone คนอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยทำไม iPad น่ะจอเหลืองจอเหลืองหรือเปล่าเนี่ยไปดูเช็คลิสต์ของการเช็ค iPad ก็จอเหลืองซึ่งจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์หนึ่งตอนตั้งค่าเครื่องหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะมันเป็นฟังก์ชัน True Tone ก็คือฟังก์ชันการปรับสีอัตโนมัติท่านเพื่อนลองไปที่ Setting นะคะแล้วเข้าไปดูคำว่า True Tone มันจะมีให้เปิดแล้วก็ให้ปิดอยู่ลองปิดดูเลยแล้วเพื่อนๆจะหายสงสัยเลยค่ะว่าหน้าจอของเราเหลืองหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนคิดแล้วก็จะเอาไปเคลมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วฟังก์ชัน True Tone แค่เปิดอยู่เพียงปิดมันเท่านั้นก็จะรู้แล้วว่ามันหน้าจอไม่ได้เหลืองก็สำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครดูใน Facebook ก็ไปที่ following แล้วเลือก Cfirst นะคะถ้าใครดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆแต่ถ้าอยากรับความรู้แบบส่งตรงถึงมือนะคะก็ไปที่ LINE แล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะ @line @officewithmac แล้วก็กดแอดเฟนได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ